สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่ ningsiri.com/shop ขอบคุณนะคะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะก็จะมีเข็มขนาด2มิล นะคะซูมเข้าไป2มิล นะก็เพราะว่าไหมอะค่ะหนิงใช้ไหมเส้น 1.5 มิล นะคะแล้วก็ปึ๊บกรรไกรนะคะที่ขั้นลายแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ที่เอามาเป็นแบบก็คือหน้ากากอนามัยนะคะของอะไรก็ได้ที่เราใช้อยู่ที่บ้านนะคะเอามาเป็นแบบได้เลยนะคะแล้วก็จะมีไหมวันนี้ก็จะทำสีรุ้งนั่นนะคะแล้วก็จะสลับไหมด้วยสลับสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำอย่างเงี้ยมันแจกได้หลายอันแล้วก็สีเก๋ๆด้วยนะคะเอาไว้ใส่ก็อีกหน่อยนะคะในกรุงเทพหรือในเมืองไทยเองเนี่ยเชื้อโรคมันเริ่มเยอะแล้วนะคะก็ถือว่าถักไว้แล้วก็ใช้ยาวๆไปนะคะเพราะมันซักได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งแพทเทิร์นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมาตรฐานนะคะที่ใช้แบบนี้หรือว่าใครที่ใช้หน้ากากอนามัยแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็ใช้ข้างในใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยเอาปิดทับไว้ก็ได้นะคะเพื่อที่เวลาที่เราจะเพิ่มตัวกรองอะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะได้เพิ่มให้มันอยู่กับงานถักนะคะก็ช่วยได้อีกแรงหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักกันนะคะวิธีการทำแบบนะคะหนิงก็แกะออกมาแล้วเนาะนี่นะคะก็จะตัดออกมาตัดเพื่อทำแบบนะคะแบบนี้ค่ะนะคะประมาณนี้นะคะก็คือเดี๋ยวเราจะถักนะคะให้มันได้ความยาวเท่าแผ่นนี้เลยแผ่นที่หนิงตัดนะคะแล้วก็ตัวที่พับ3อันเนี้ยเราก็จะวัดไว้เลยนะคะว่ากี่เซนนะประมาณช่องละ1เซนนะคะ1เซนอย่างนี้นะใครที่แบบว่าเผื่อดึงใช้ยาวนะคะก็เผื่อเป็น3เซนก็ได้เอ้ย2เซนก็ได้นะคะเป็น3ขั้นแบบนี้นะคะงั้นเดี๋ยวหนิงจะไปถักนะคะให้ดูนะว่าจะต้องถักแบบไหนนะคะแล้วเราก็จะทำเป็นสีรุ้งนะคะหนิงจะเริ่มจากการพันไหมนะคะเข้ามาที่นิ้วแบบนี้นะคะเหลือปลายไว้ยาวประมาณนึงเลยนะคะคืบนึงก็ได้สั้นกว่านั้นก็ได้เนี่ยค่ะประมาณนี้เอาไว้เก็บงานนะคะสอดเข็มจากข้างล่างขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมลอดห่วงเข้ามานะคะอันนี้เรียกว่าโซ่นะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูชัดๆกว่านี้เนี่ยค่ะ1 2 3 4ก็คือเราจะถักให้มันได้ความยาวนะคะเท่ากับตัวงานที่เราจะถักนั่นเองนะคะหนิงจะไม่นับหลักนะคะเดี๋ยวหนิงจะถักแล้วก็นำไปทาบกับตัวชิ้นงานนะคะตัวแบบที่เราได้มีไว้อย่างนี้นะคะอันนี้นะคะถักให้พอดีนะไม่ต้องเผื่อขอบนะคะเพราะว่าตัวขอบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการถักเก็บงานกันอีกรอบนึงด้วยนะคะก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องถักให้เป็นขอบเนาะไม่ต้องถักเผื่อนั่นเองนะถักให้พอดีกับที่ตัดเลยนะคะหรือว่าใครอยากได้ยาวกว่านี้ก็สามารถที่จะทำได้ยาวกว่านี้นะคะนี่นะคะก็จะนำมาวัดเนี่ยเขาก็ได้ความยาวแล้วนะคะแบบที่ต้องการเลยก็พอแล้วค่ะทีนี้เราจะเริ่มถักนะคะด้วยการถักนะคะโซ่3หลัก1 2 3นะคะแล้วก็
ถักพอ1คอนะคะพันหัว1ครั้งลงในโซ่หลักที่5นะคะเนี่ยนับลงมา5อันอันที่5นี่เลยนะคะแล้วก็ถักค่อนข้างแน่นนะคะด้วยความที่เราอ่ะใช้เข็มใหญ่ตัวเข็ม2มิลกับไหม 1.5 มิลเนี่ยถือว่าก็ใหญ่กว่าปกติอยู่แล้วนะคะแต่มันคือเวลาถักอ่ะหนิงชอบตรงที่ว่ามันงานพอดีค่ะแต่ว่าทีเนี้ยเราอยากให้เขามีความแน่นนะคะความแน่นแล้วก็อยากให้งานแบบว่าออกมาแน่นๆสวยๆนะแล้วก็ช่วยกันกรองฝุ่นไปในตัวนะคะก็เลยต้องถักแน่นกว่าปกตินะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะใช้ไหม 1.5 มิลหรือว่าเบอร์20ที่บ้านเราเรียกนะคะแล้วก็เข็มเบอร์เล็กกว่า2มิลนะก็ถักให้พอดีสบายมือได้นะคะไม่ต้องดึงแน่นมากเพราะไม่อย่างนั้นมันงานมันจะดูกระด้างไม่สวยนะคะอันนี้เดี๋ยวหนิงก็จะถักนะคะเป็นพอ1คอนะคะลืมอธิบายเลยอ่ะขอโทษทีพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะจิ้มลงไปในหลากเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะมี3ห่วงรวบทีละ2แบบนี้นะคะก็คือเป็นลายพื้นฐานทั่วไปเลยนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละ2ค่ะเป็นลายง่ายๆนะคะเพื่อนๆที่เป็นมือใหม่นะคะแล้วก็อยากจะเราจะเริ่มจากอะไรทุกทีหนิงจะแนะนำให้เป็นซองทิชชู่หรือว่าที่รองแก้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่แบบว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปฝึกเพื่อจะปรับน้ำหนักมือนะคะให้เท่าๆกันได้นะเพราะว่าอันเนี้ยส่วนมากก็จะเป็นงานถักที่ถักด้วยพอ1คอนะคะแต่ว่าอาจจะมีลายอื่นขั้นด้วยเล็กน้อยนะนี่นะคะเพื่อนๆก็ถักไปเราจะถักพอ1คอนะคะให้ได้ความสูง4ละนะคะ4ละ3เซนนะคะก็คือจะถักสีละ3แถวด้วยลายพอ1คอแบบนี้นะคะเนี่ยเดี๋ยวหนิงก็จะไปถักให้จบแถวใช่ไหมคะเดี๋ยวถักให้ดูเลยแถวนี้ให้จบแถวแล้วก็สอนวิธีขึ้นแถวต่อไปด้วยนะคะเพื่อว่าสีลายอื่นๆนะคะแถวอื่นๆนะคะเพื่อนๆก็จะได้นำไปถักแล้วก็ขึ้นต้นแถวได้เลยนะนะคะก็เป็นถักลายง่ายๆนะคะจะพยายามไม่ให้มันมีลายเยอะเพราะว่ามันจะเป็นช่องว่างเยอะเกินไปนะคะเราเน้นใช้สอยนะคะเน้นว่าจะใช้กันฝุ่นนะอันนี้ใช้ทั่วๆไปได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นวิกฤตฝุ่นพิษควันพิษอะไรก็แล้วแต่นะมันก็ใช้ในเวลาเป็นหวัดนะคะเราก็ปิดจมูกหรือว่าช่วงหน้าหนาวเนี่ยก็ปิดจมูกทำให้จมูกอุ่นได้ด้วยนะคะใช้ได้เลยพยายามทำออกมาหลายๆแบบเพราะว่าจริงๆอ่ะเวลาที่เราไปซื้อเขาอ่ะมันก็ถูกกว่าแต่ว่ามันอาจจะไม่ถูกใจเราใช่ไหมคะยิ่งถ้าเป็นแบบที่เป็นกระดาษแบบนี้นะคะมันใช้แล้วทิ้งอ่ะมันก็เป็นเงินหลายบาทนะเวลาที่ไปร้านสะดวกซื้อค่ะห่อนึงก็หลายบาทอยู่แต่ถ้าเราถักนะคะแล้วเราก็ใช้วิธีการทำผ้าซับข้างในนะคะหรือว่าซื้อแผ่นกรองที่มีความหนากว่านี้ใช้มันก็จะดีกว่ามันประหยัดเงินแล้วมันก็ปลอดภัยกว่านะคะนี่นะคะแถวสุดท้ายละหลักสุดท้ายนะคะเพื่อนๆต้องพยายามทำให้มันเท่ากันนะถักให้มันเท่ากันงานมันจะได้ไม่เบี้ยวนะคะก็มันอยู่ที่น้ำหนักมือนะก็คืออันเนี้ยเอาไว้ซ้อมถักซ้อมได้นะว่าเราจะต้องการให้น้ำหนักมือเป็นยังไงนะคะก็ใช้แบบนี้เลยต่อมานะคะก็ถักโซ่3หลักนะคะพลิกงานค่ะกลับงานพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะจิ้มลงมาในหลักถัดมานี่นะคะถักพอ1คอเหมือนเดิมค่ะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะจนถึงแถวสุดท้ายนะคะก็คือจะถักสีชมพูแบบนี้ค่ะ3แถวนะด้วยลายพอ1คอนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะว่าเราจะถักแถวต่อไปยังไงหรือว่ายังจะเป็นลายเดิมหรือว่าที่สำคัญนะคะการเปลี่ยนสีไหมค่ะว่าเราจะเปลี่ยนสีไหมได้ยังไงให้มันแน่นนะคะเทคนิคของหนิงก็คือตัดแล้วก็มัดนะคะคือมันก็เนียนนะถ้าเราดึงมันตึงๆแล้วก็ถักนะคะเก็บงานให้ดีๆตอนถักเลยนะคะมันก็จะเรียบๆนะคะแล้วก็จะไม่เห็นสีที่มันต่างด้วยนะคะ
ก็จะเป็นการเก็บไหมที่ดีกว่าแน่นกว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยหนิงเองอ่ะถ้าเป็นงานถักที่ซีเรียสอย่างพวกเสื้อนะคะหรือว่าเป็นหมวกเป็นผ้าคลุมไหล่อะไรอย่างเงี้ยหนิงก็จะซักมือนะคะขยำนั่นแหละแต่ว่าถ้าเป็นของที่มันไม่ได้แบบซีเรียสมากนะคะอย่างวันนั้นอ่ะวันก่อนก็เอาผ้าปูที่ลองออกกำลังกายใช่ไหมคะอันนั้นทำให้แม่แฟนไปแล้วนะคะแกก็เอาไปปูนอนอะไรเงี้ยอันนั้นก็คือจะใส่เครื่องนะคะเพราะว่าซักเองอ่ะมันไม่ไหวมันหนักกระเป๋าที่เอาไว้ช้อปปิ้งก็เหมือนกันนะคะมันหนักก็เลยเอาไปใส่เครื่องแล้วก็ใส่เครื่องอบผ้าอะไรเงี้ยมันก็แห้งแล้วก็ประหยัดแรงเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราต่อไหมอะค่ะเราก็เลยต้องทำให้มันแน่นหนามันจะได้ไม่หลุดนะคะเพราะว่าเวลามาซ่อมเนี่ยมันก็ปวดหัวอยู่อย่างอันนี้นะคะก็ที่ใช้ไหมตัวนี้แล้วก็ถักแน่นเนี่ยเราก็เอาใส่ถุงซักผ้านะคะแล้วก็นำไปซักก็ได้นะถ้าเราไม่ได้ซักมือเองนะคะแบบนั้นได้เหมือนกันนะนี่นะคะงั้นเดี๋ยวเราไปถักให้ได้3แถวนะคะแล้วก็มาดูแถวที่4นะคะว่ามันจะถักแบบไหนเนาะในแถวต่อมานะคะแถวที่4นะคะหนิงก็จะถักโซ่1หลักนะคะแล้วก็พลิกงานค่ะเสร็จแล้วก็จะถักคอทอนะคะลงในหลักถัดไปคอทอก็คือจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะมีแค่2หลักไอ้2ห่วงรวบนะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมา2ห่วงรวบถักแบบนี้นะคะคั่นไว้ถักแค่1แถวนะคะก็คือทุกๆสีนะคะเราจะถักเป็นพอ1คอนะคะ3หลักแล้วก็คั่นด้วยคอทอ1แถวนะคะพอ1คอ3แถวแล้วก็คอทอ1แถวนะคะเพื่อให้มันได้งานที่แตกต่างกันไปนะคะตรงนี้ก็จะมีความแน่นนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปถักนะคะแล้วก็กลับมาดูวิธีการเปลี่ยนไหมนะคะเปลี่ยนสีไหมกันนี่นะคะเพราะว่าหนิงตั้งใจว่าตัวงานที่หนิงจะพับนะคะตรงนี้เขาพับแค่1เซนใช่ไหมคะแต่ของหนิงเองอ่ะจะพับให้มันใหญ่กว่านั้นนะคะให้มันใหญ่กว่า1เซนนะคะก็เลยทำเป็นไซส์นี้นะคะเดี๋ยวเราไปถักให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะคะในหลักสุดท้ายนะคะเราก็จะเหลือไว้อย่างนี้ก่อนนะคะยังไม่ต้องเกี่ยวไหมเข้ามานะคะแล้วก็ตัดไหมให้เหลือปลายไว้ยาวพอสมควรค่ะทีนี้นะคะเราจะเปลี่ยนสีใหม่นะคะก็ใช้สีถัดไปนะคะมามัดต่อดึงนะคะให้แน่นแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอดเข้ามาในห่วงปกติค่ะแบบนี้นะคะทีนี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนสีแล้วล่ะก็จะถักนะคะสีแดงเนาะ1 2 3นะคะแล้วก็พลิกงานค่ะตอนพลิกงานนะคะเพื่อนๆก็ตวัดปลายไหมนะคะให้มาอยู่ด้านหลังแบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้ถักทับเข้าไปนะคะถักพอ1คอนะคะเหมือนเดิมนี่ค่ะแล้วก็ถักทับปลายไหมด้วยนะคะจิ้มลงไปนะทับก็คือเนี่ยค่ะเกี่ยวไหมนะคะมันก็จะทับไปแล้วเวลาที่เราถักทับนะคะแล้วก็คอยดึงให้ตัวปลายไหมเนี่ยมันตึงนะคะให้มันเข้ามาอยู่ใต้ไหมที่เราถักไปนะคะเนี่ยดึงให้ตึงเราจะได้ไม่เห็นปลายไหมนะคะแล้วก็จะเป็นการทำให้มันไม่หลุดลุ่ยออกมาด้วยนะคะหนิงเหลือไว้ยาวเนี่ยเพราะว่ากันเขาหลุดด้วยนะคะเราจะได้มีอะไหล่เก็บนั่นเองแต่ว่ามัดขนาดนี้นะคะไม่หลุดแล้วนะคะนี่นะคะถักพอ1ข้อเหมือนเดิมค่ะลงไปในทุกๆแถวเลยทุกๆหลักเลยนะคะ
ก็เราจะถักพอ1ข้อ3แถวนะคะขั้นด้วยคอทอ1แถวแบบสีชมพูนะคะไปเรื่อยๆนะคะจนครบชุด1ชุด1ก็คือประกอบด้วย3แถวพอ1คอ3แถวแล้วก็คอทอ1แถวนะคะไปเรื่อยๆจนครบ7สีของหนิงเนี่ยจนครบ7สีนะคะก็จะมาวัดความสูงกันคือหนิงจะทำสูงกว่างานที่เป็นแบบนิดนึงนะคะเพราะว่าอยากให้ตรงที่พับอะค่ะที่เขาพับไว้1เซนเนี่ยหนิงอยากจะให้ของหนิงอะหนากว่านี้เพราะมันจะอยู่ตรงช่วงจมูกช่วงปากเราพอดีใช่ไหมคะเราก็เลยอยากให้เขามีความหนาเพื่อที่เราจะได้ซับกรองฝุ่นได้ในตัวนะคะตรงนี้หนิงให้ดูนะคะงานข้างหลังนะคะเราก็จะดึงนะคะดึงตัวไหมตัวนี้ตัวที่เป็นปลายไหมให้มันตึงนะคะค่อยๆลูดด้วยนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้งานเขาไม่โผล่ออกมานะคะเราก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะเนี่ยมันก็จะเนียนๆกันไปกลืนกับงานถักนะคะเดี๋ยวเราไปถักนะคะจนครบ7สีนะคะก็คือจนครบทั้งหมดอย่างเงี้ยทั้งหมด7ชุดนะคะแล้วเราก็กลับมาดูวิธีการถักขอบนะคะถักหูที่คล้องหูรวมถึงการเย็บซับในด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวแบบนี้นะคะเย็บซับในแล้วก็วิธีการพับให้มันเป็นชั้นๆเหมือนตัวแบบอันนี้นะคะตอนนี้นะคะหนิงก็ถักได้ขนาดตามที่หนิงต้องการแล้วนะคะหนิงก็คั่นลายไว้ก่อนยังไม่ตัดใหม่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็คือเดี๋ยวจะทำการสอยนะคะหรือว่าเย็บติดเพราะว่าเนี้ยหนิงทำเป็นถุงแบบนี้นะคะเหมือนถุงใบหนึ่งอะพับปากตรงเนี้ยแล้วก็เย็บเสร็จปุ๊บก็มะนาวนะคะเดี๋ยวเราจะสอยเย็บแบบด้นก็ได้นะคะแต่ว่าต้องซ่อนไหมดีๆไม่ให้โผล่ออกมาข้างนอกนะคะอันนี้หนิงจะสอยด้วยการสอยแบบเก็บไหมนะคะเข้าไปทั้ง3ด้านนี้ด้านนี้ไม่ต้องนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้สอดพวกแผ่นกรองทีหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะต้องพับใช่ไหมคะให้เหมือนตัวอย่างเหมือนตัวอย่างอันนี้นะคะที่เราจะพับแต่ว่าด้วยความที่เขาหนาค่ะหนิงจะพับแค่2พับพอไม่เป็น3พับแบบนี้นะคะเดี๋ยวหนิงจะไปเย็บตรงนี้ติดให้เรียบร้อยคราวก่อนนะคะทำงานไม่เรียบร้อยก็แบบโดนตำหนิมานิดนึงใช่ไหมคะรอบนี้ก็เลยทำให้เรียบร้อยกว่าเดิมนะคะก็คือจะพับสอยให้ดีเลยนะคะให้เรียบร้อยเลยแล้วก็เดี๋ยวกลับมาดูงานสำเร็จนะคะแล้วก็วิธีการนี่นะคะเราจะต้องทบข้างนอกแบบนี้นะคะมาดูวิธีการพับทบแบบนี้นะคะแล้วก็ดูวิธีการถักขอบด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราก็เย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้หนิงใช้วิธีการสอยริมอย่างนี้นะคะเราก็จะไม่เห็นไหมโผล่ไปข้างนอกด้วยนะคะเป็นถุงมาละทีนี้นะคะวิธีการใช้ก็คือเราต้องลองใส่ก่อนนะคะนี่ก็เป็นผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมคะพับให้ได้ขนาดใช่ไหมคะแล้วก็สอดเข้าไปเพื่อที่จะเอาไว้กรองฝุ่นแบบนี้นะคะเนี่ยเวลาใช้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถักตรงนี้นะคะถักให้เขาพับนะหนิงจะพับแค่2ทบแบบที่บอกไว้นะคะก็จับให้เขาเท่ากันนะคะคือต้องดูด้วยว่าปิดหน้าเราได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็จับให้เป็นจีบแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ใช้เข็มหมุดกลัดหัวท้ายไว้อันนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะนี่ค่ะกลัดอย่างนี้นะคะกลัดไว้อย่างนี้เลยก็พยายามให้สีอะค่ะเวลาพับเสร็จแล้วให้เขาต่อกันนะคะต่อกันแบบนี้แล้วก็กลัดไปอีกนะคะให้งานมันเสมอกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำให้เขาติดกันด้วยการถักลายริมนะคะเนี่ยกลัดอย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ไหมอะเนาไว้ก่อนเนาก็คือการเย็บแบบยาวๆไว้นะคะเนี่ยเย็บแบบยาวๆไว้สำหรับตรงนี้แล้วก็ด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันค่ะให้จีบเขาลึกเท่ากันนะคะใช้วิธีการวัดก็ได้
เนี่ยงานที่ได้มันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่เราถักเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนิงจะไปเนาอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาดูวิธีการถักลายริมเพื่อเป็นการเย็บชิ้นงานให้ติดกันด้วยนะคะตอนนี้นะคะหนิงก็จะนำงานต้นแบบที่หนิงตัดไว้เนี่ยนะคะเนี่ยมาวางทาบกับชิ้นงานของเราแบบนี้นะคะก็ได้ขนาดใกล้เคียงกันแล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะหนิงขั้นลายไปเลยดีกว่าก็คือจับให้ตัวสีเขาตรงกันนะคะแล้วก็กลัดตัวขั้นลายไว้อย่างนี้นะคะเพื่อให้สีเสมอกันทีนี้เราจะมาดูวิธีการถักนะคะถักลายริมก็คือถักจะเป็นการถักคอทอนะคะไปจนรอบเลยเพื่อที่จะให้งานชิ้นงานนะคะตรงเนี้ยเขาติดกันเพราะตรงเนี้ยเราจะไม่เย็บอยู่แล้วนะคะเราเย็บแค่ริมให้มันติดกันนิดเดียวเองเพราะว่าเราเวลาที่เราใช้เราจะได้ดึงออกมาให้มันคุมหน้าเราได้ด้วยนะคะลายริมของเรานะคะจะขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งอันนี้คือไหมที่เราไม่ได้ตัดปลายใช่ไหมคะหนิงจะใช้สีม่วงนี่แหละค่ะตัดขอบงานทั้งหมดนะคะพลิกงานค่ะแล้วก็ถักคอทอนะคะลงในหลักถัดไปค่ะนี่นะคะก็เป็นการถักคอทอแบบธรรมดาเลยนะคะอันนี้เราจะไม่ทำลายริมฉูดฉาดนะเพราะว่าสีมันเยอะอยู่แล้วนะคะนี่นะคะพอจนถึงที่เราทบงานไว้อย่างนี้นะคะให้ค่อยๆจิ้มเนี่ยทะลุไป2เนี่ยเขาถึง3หลักตรงนี้เลยใช่ไหมคะนี่แล้วก็ถักคอทอเนี่ยหลักมันก็จะตรงกันอยู่ข้างหลังนะคะเพื่อนๆต้องค่อยๆจับให้เขาลอยเข้าไปในอันเดียวกันอย่างนี้นะคะตรงที่เขาทบกันหมดแล้วใช่ไหมคะหนิงก็อยากจะให้เกี่ยวลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะเพื่อที่จะล็อกนะคะเหมือนสะกิดให้เขาแบบติดนั่นเองนะคะเราก็ดึงไหมแน่นนิดนึงนะคะแล้วก็หลักต่อไปก็ถักธรรมดาค่ะคอทอธรรมดามาถึงตรงที่โดนพับไว้แล้วนะคะอีกอันหนึ่งร้อยเข็มไปแบบนี้นะคะเราก็เกี่ยวลงมาข้างล่างค่ะเพื่อจะยึดเขาไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้สีม่วงอาจจะดูกลืนกันไปนะคะเดี๋ยวพอหนิงจะถักอีกฝั่งนึงนะคะหนิงจะถักกลับมาถักให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะช่วงที่เป็นการพับริมนะคะตรงริมเนี้ยเราสามารถที่จะถักได้หลายๆรอบเลยนะคะให้มันได้ขนาดตามที่เราต้องการอีกก็ได้นะคะแบบว่าบางคนก็อยากให้ริมมีความแข็งแรงแล้วก็มีความกว้างนะคะเราก็ถักวนเพิ่มไปก็ได้ทีนี้นะคะตรงส่วนนี้นะคะเขาจะเป็นแนวนอนแบบนี้นะเพื่อนๆก็ถ้ามันมีหลักสั้นๆเป็นคอทอใช่ไหมคะตรงนี้เราก็คอทอปกตินะคะส่วนที่เป็นแนวนอนของพอหนึ่งคอตรงนี้นะคะเราก็จะถักสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวหนึ่งสองนะคะแล้วมันก็จะมีตัวหัวตรงมุมเนี่ยมันก็เป็นหลักที่เขาจิ้มใช่ไหมคะก็เป็นครั้งที่สาม
เดี๋ยวจะซูมให้ใกล้กว่านี้นะคะแล้วก็การงงนะคะแนวนอนตัวนอนนะคะ1 2แล้วก็เป็นหลักนะคะหลักระหว่างแถวนี้แถวล่างกับแถวบนนะคะก็จิ้มลงไปมันจะได้ไม่ลังนะคะแบบนี้ค่ะก็คือมันจะมี3ถัก3ครั้งนะคะในแต่ละชุด1 2แล้วก็3จิ้มลงไปในหลักตรงแนวนอน1 2แล้วก็จิ้มไปตรงหลักตรงนี้นะคะระหว่างแถวซ้ายกับขวาแล้วกันเนาะอย่างนี้นะอย่างเงี้ยค่ะหนิงจะใช้นิ้วนะคะเวลาถักเนี่ยถึงแม้จะจับเข็มแบบนี้ก็เถอะแต่ก็ใช้นิ้วประคองตลอดนะคะใกล้ๆทั้งเข็มทั้งไหมนะคะงานก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปถักจนมาถึงฝั่งนี้แล้วก็กลับมาดูกันนะคะกลับมาดูวิธีถักตรงนี้นะเผื่อว่าฝั่งนี้จะเห็นไม่ชัดนะคะตอนนี้เราถักมาถึงช่วงที่เป็นตัวที่พับนะคะฝั่งนี้เนื่องจากว่าเขาเป็นตัวที่พับแล้วก็นูนใช่ไหมคะก่อนที่เราจะถักลายริมเราก็ต้องเกี่ยวลงมาข้างล่างแบบนี้ทีนึงนะคะเพื่อเป็นการล็อกงานนะคะเสร็จแล้วที่เหลือก็ถักในลงในหลักปกติได้เลยนะคะให้ทะลุไปถึงหลักข้างล่างเลยมันจะเป็นทบเป็น3ชั้นใช่ไหมคะแบบนี้นะคะงานก็จะโดนข้างหลังนี่นะคะตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวข้างล่างเกี่ยวตรงตัวงานข้างล่างเนี่ยนะคะแล้วก็จิ้มลงไปถักคอทอนะคะ ที่เหลือก็ถักปกตินะคะให้มันทะลุถึงข้างล่างเลยนี่นะคะแบบนี้แล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะไปถักเหมือนฝั่งเมื่อกี้นะคะจนจบแถวหนิงจะถักลายริมแบบนี้นะคะ2แถวนะแล้วก็ใครที่จะทำหูนะคะก็จะทำในแถวที่2ได้เลยนะแต่ถ้าหากว่าไม่ทำหูจากการถักนะคะก็ใช้ยางยืดเส้นเล็กนะคะมาเย็บติดก็ได้เหมือนกันนะคะตอนนี้นะคะก็จะจบแถวแรกนะคะรอห่อไปเลยนะคะแล้วก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็คอทอนะคะหนิงจะถักคอทอมา5หลักรวมกับโซ่หนึ่งเป็น6หลักนะคะเสร็จแล้วหนิงก็จะถักโซ่นะคะเราก็ไปทาบกับหน้าเรานะว่าอันเนี้ยเวลาคล้องหูนะคะให้มันตึงๆนิดนึงนะคะไม่หย่อนมากอ่ะมันจะอยู่ที่ขนาดที่เท่าไหร่นะคะหรือใครที่รู้สึกว่าอยากได้ความยืดหยุ่นนะคะก็ใช้ตัวยางยืดนะคะมาเย็บติดทีหลังก็ได้นี่นะคะหนิงก็จะถักไปจนกว่าหนิงจะได้ความยาวนะคะที่หนิงต้องการแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูวิธีการถักสายเพื่อที่จะมาลงอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ให้นับจากมุมเนี่ยนะคะมา6หลักนะนับเลยนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะนี่เดี๋ยวเราพอเราถักตัวสายให้ได้ความยาวแล้วเนี่ยเราก็จะมาลงที่นี่แล้วก็ถัก
ขอบนะคะเรื่อยๆไปนะคะจนมาถึงฝั่งนี้ก็6กับ6เหมือนกันนะคะเว้น6กับ6เพื่อที่จะถักสายคาดหูนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะคะถักสายโซ่ธรรมดานี้เลยนะคะตอนนี้นะคะหนิงถักพอดีโดนรีเควสต์มาว่าอยากแบบให้ใช้กับทั้งผู้หญิงหรือผู้ชายได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหนิงก็เลยถักโซ่ยาวไปเลย60โซ่นะคะเพื่อที่เวลาที่เราจะปรับขนาดนะคะทำได้ง่ายๆก็แค่ใส่ไปแล้วเราก็ทำวิธีการมัดแบบนี้นะคะมัดแบบนี้เพื่อปรับขนาดสั้นยาวของเราก็คือเราทำยาวเผื่อไว้ก่อนเลยนะคะมันก็จะเป็นปมอยู่นิดเดียวมันก็ไม่รำคาญหูด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ใส่ยางยืดเนี่ยจะดีเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งปรับอะค่ะมันไม่ต้องมานั่งมัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อย่างนี้ก็จะสบายหูตรงที่ว่าเขาไม่ดึงมากจนเกินไปอะนะคะทีนี้อะพอได้จำนวนที่ต้องการแล้วนะคะเราก็จะมารอหอลงตรงที่เราขั้นไว้นะคะที่เรานับไว้แล้วนะคะย่นจากมุมมาเนี่ย6หลักนะคอทอไปเลยนะคะขอโทษทีคอทอไปเลยนะคะ1 2 3สี่ห้าหกนะคะมุมตรงนี้พอดีเลยแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนๆนะคะไปถักตรงนี้นะคะหลักต่อหลักเลยนะคะแล้วก็นับจากมุมเนี้ยมาหกหลักแล้วก็ถักมาเรื่อยๆแล้วก็นับจากมุมเนี้ยเข้ามาอีกหกหลักขั้นลายไว้แล้วก็ถักด้วยวิธีเดียวกันนะคะตรงนี้เราก็ถักหลักต่อหลักไปเลยใครที่อยากได้ความมุ้งมิ้งจะถักเป็นดอกไม้เล็กๆหรืออะไรเงี้ยมาติดหรือว่าเป็นชายเขาก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะหนักเวลาเราใส่ที่หน้านะคะเพราะว่ายังไงเราต้องใส่ตัวแผ่นกลองเข้าไปเพิ่มด้วยอะไรแบบนี้เพื่อนๆก็ลองดูความเหมาะสมนะคะลองใส่ดูก่อนนะว่าน้ำหนักแบบนี้เราชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าด้วยความที่หนิงใช้ไหมเยอะพอสมควรนะคะอันเนี้ยก็ค่อนข้างมีน้ำหนักนะก็เท่านี้ก็พอค่ะสำหรับหนิงขอบง่ายๆนะคะอันนี้ทำใช้กันเองที่บ้านนะคะแล้วก็ทำแจกให้กับญาติๆด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวเราไปถักให้เรียบร้อยแล้วก็มาดูวิธีการจบงานแล้วก็วิธีการเก็บไหมกันนะคะตอนนี้นะคะเราก็ถักมาจนจบแถวนะคะจิ้มไปที่โซ่หนึ่งแล้วก็รอหอล็อกหลักอีกหนึ่งครั้งนะคะก็ทำการตัดไหมเนี่ยนะคะดึงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะซ่อนปลายไหมนะคะใช้เข็มอันนี้จะใช้เข็มโลหะนะคะเพราะว่าไหมมันเส้นเล็กอะคนอื่นเราอาจจะถักทับได้ใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยถักทับไม่ได้เพราะมันจบงานแล้วนะคะเนี่ยค่ะดึงไปไหมมาให้แน่นนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดไหมให้สั้นนะคะเพียงเท่านี้เองค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานสำเร็จกันนะคะก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับชิ้นนี้งานที่ได้นะคะด้านหน้าก็จะเป็นทบแบบนี้นะคะแล้วก็มีหู2ข้างทีนี้มาดูข้างหลังนะคะข้างหลังเขาก็จะทบแบบนี้นะแล้วเวลาที่เราใช้งานนะคะปิดปากไปแล้วเราก็สามารถดึงใช่ไหมคะเขาก็จะกางไปได้นะคะครอบปากแล้วก็มาถึงคางเรานั่นเองนะคะด้านหลังก็จะกางออกแบบนี้นะคะทีนี้นะคะตรงส่วนนี้เราสามารถที่จะใช้ผ้าเช็ดหน้านะคะพับหลายๆทบใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เข้าไปกรณีที่ฉุกเฉินนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นการใส่ออกนอกบ้านธรรมดานะคะไม่จำเป็นจะต้องใส่ที่กล่องแบบนี้ก็ได้นะคะก็ใช้ได้เลยเพราะว่าตรงนี้มีส่วนที่ซับเหงื่ออยู่แล้วนะคะแล้วก็มีสเปซให้เราหายใจสะดวกด้วยนะคะสำหรับตัวที่เป็นซับในนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าฝุ่นมันเยอะแล้วเราแบบเข้าไปในสถานที่ที่แบบว่ามันเยอะจริงๆแล้วก็เร่งด่วนนะคะเรามีผ้าเช็ดหน้าแล้วก็ใช้ได้หรือว่าใครที่อันนี้แบบอิกโนเบลเลยนะคือแบบว่าใครที่เข้าไป
ในสถานที่มีก๊าซพิษนะคะก็ดึงฟองน้ำเสริมหน้าอกเรามานะคะแล้วก็ยัดใส่เข้าไปเลยคือในขณะที่เจอมลพิษนะคะหน้าอกเล็กก็เอาไว้ว่ากันทีหลังนะไม่ต้องสนใจใส่เข้าไปนะคะเพื่อที่จะช่วยกรองนะคะกรองอากาศได้บ้างนะคะนิดหน่อยในขณะนั้นนะคะแต่ทางที่ดีก็คือเพื่อนๆใช้หน้ากากที่ถูกต้องดีกว่านะคะที่มันกรองพิษได้จริงๆแต่ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็ใช้ของพวกนี้ไปพลางๆก่อนนะคะดีกว่าที่เราไม่ได้ปิดหน้าปิดตาอะไรเลยแล้วก็รับฝุ่นเข้าไปเต็มๆนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะนำไปถักกันแล้วก็จะชอบใจกันนะคะเพราะว่าอันเนี้ยถักง่ายมากๆแล้วก็รอบนี้นะคะหนิงก็พยายามทำซับในให้เรียบร้อยกว่าอันเดิมนะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะใครที่จะซื้อตัวอุปกรณ์นะคะก็สามารถสั่งได้ที่ร้านนะคะเพื่อนๆจะใช้ไหมชนิดอื่นก็ได้เพราะอันนี้มันเป็นการเพิ่มความกว้างยาวตามแต่เราต้องการด้วยนะคะก็ถ้าติดขัดตรงไหนก็เขียนเข้ามาถามได้เช่นกันนะคะแล้วเราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากอีกนะคะเราฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดเยอะมากๆแต่ว่ากดแค่ครั้งเดียวนะคะแล้วเราก็จะได้เจอกันบ่อยๆค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ